วัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะแนะนำสินค้าตัวใหม่สีใหม่ของสนามเดินป่านะครับเป็นเก้าอี้รุ่นใหม่ของสนามเดินป่าครับคอลเลคชั่นสโนว์คอลเลคชั่นนะครับคัลเลอร์สโนว์คัลเลอร์ก็จะประกอบไปด้วยนะครับก็จะมีเก้าอี้กระตันตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสีเทาดำนะครับเป็นเกล็ดหิมะสวยงามทีเดียวเชียวแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นเก้าอี้บอสอันนี้เราทำคลิปแยกไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าตัวคอลเลคชันสโนว์นี้เรามีอะไรบ้างแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นเก้าอี้มิดแชร์สีนี้สวยงามเลยนะครับสี2024นะครับเราก็เลือกเอานะครับว่าเหมาะสมกับรุ่นไหนยังไงแล้วแต่เราชอบนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเก้าอี้ควีนสีสโนว์นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคุณลักษณะของแต่ละตัวอีกทีนึงให้ฟังนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเก้าอี้มิดแชร์นะครับตัวเล็กกระทัดรัดรัดนะครับรับน้ำหนักอยู่ที่80กิโลกรัมสำหรับถุงขนาดแพ็กเกจนะครับอยู่ที่18คูณ18แล้วก็68เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ประมาณ 2.5 กิโลกรัม 2.8 กิโลกรัมนะครับตัวนี้ก็นิ้วกระทัดรัดพับเก็บง่ายนะครับตัวนี้เหมาะกับเด็กหรือสตรีก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลองนั่งให้ดูนะครับบอกกำลังดีครับอาจจะใช้กับโต๊ะเล็กนิดนึงหรือโต๊ะใหญ่ก็ได้ครับขนาดกำลังดีสำหรับขนาดนะครับตัวนี้นะครับขนาดของเก้าอี้นะครับอยู่ที่47คูณ47แล้วก็สูงถึงข้อพับนะครับ35เซนพนักพิงอยู่ที่65เซนเนี่ยครับตัวนี้ก็จะมีถุงใส่ด้านหลังนะครับเอาไว้ใส่ถุงหรือใส่ของต่างๆกระจุกกระจิกครับเก็บง่ายรวบสบายสบายสำหรับตัวผ้านะครับผ้าทั้งหมดจะเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์600ดีนะครับเพื่อ PVC ผ้าจะนุ่มนะครับตัวนี้ลายสวยงามนะครับแล้วน้ำหนักได้80กิโลส่วนตัวต่อไปนะครับจะเป็นเก้าอี้ควีนตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่ขายดีมากนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นสีสโนว์ขนาดรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมครับครับผมมีที่ใส่ของด้านหลังนะครับกระจุกกระจิกแล้วแต่ตัวนี้ขนาดรับน้ำหนักได้อยู่ที่100กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวจะนั่งให้ดูสำหรับเก้าอี้คุยนะผมว่าเป็นเก้าอี้ที่เหมาะสำหรับการนั่งดื่มยาวๆนะครับดื่มอะไรที่มันมึนเมานะครับได้คงทนถาวรมันก็จะพอดีรับน้ำหนักได้ดีรับกระสีละนั่งสบายๆนะครับที่วางแก้วใส่แก้วยุติไม่ได้นะครับใส่พอดีครับขนาดโครงสร้างนะครับสำหรับขนาดตัวเก้าอี้นะครับอยู่ที่53คูณ53นะครับจากนี่ถึงขานะหัวเข่าอยู่ที่45เซนพนักพิงหลังอยู่ที่95เซนนะครับน้ำหนักของเก้าอี้อยู่ที่ 4.5 กิโลกรัมสำหรับขนาดพับเก็บนะครับอยู่ที่15คูณ15ความยาวของถุงอยู่ที่90เซนนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเก้าอี้ไล่ตามรุ่นเลยตัวนี้เก้าอี้บอสวัสดุเหมือนกันทุกอย่างนะครับเป็นโครงสร้างเป็นเหล็กผ้าตัวเดียวกันนะครับตัวนี้วิธีพับเก็บหรืออะไรก็ตัวนี้ก็มีคลิปแยกตั้งหากไปแล้วขนาดกำลังนั่งสบายๆเนี่ยพิงหลังกำลังมีรับน้ำหนักได้อยู่ที่ประมาณ100กิโลกรัม100กิโลได้ครับสบายนั่งเอียงไปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกใช้นะครับว่าเราจะชอบแบบไหนตัวนี้ก็พับเก็บก็จะเล็กหน่อยเดี๋ยวเรามาพูดถึงขนาดกันก่อนสำหรับตัวเก้าอี้บอสนะครับขนาดนะครับอยู่ที่43ความลึกของตัวนะครับ43แล้วก็ความกว้างตัวนี้อยู่ที่37
จากพื้นถึงที่นั่งนะครับอยู่ที่36เซนนะครับส่วนพนักพิงพิงหลังนะครับอยู่ถึง95เซนติเมตรนะครับขนาดพับเกตอยู่ที่20คูณ20แล้วก็75เซนนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 3.5 กิโลกรัมวิธีการพับเกตก็มีคลิปแจ้งปัญหานะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอสแชร์ส่วนตัวสุดท้ายตัวอีกตัวนึงนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับอาจจะมีคอลเลคชันนี้มาเพิ่มอีกแต่เรายังไม่รู้นะครับว่าเป็นรุ่นไหนตัวนี้จะเป็นเก้าอี้กัปตันซึ่งตัวนี้ก็ผ้าตัวเดียวกันแต่จะผูกด้วยใยสังเคราะห์ด้านในนะครับทำให้นุ่มขึ้นตัวนี้คือมันไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าได้ต้องไม่สามารถดูได้ในกล้องได้ต้องมาสัมผัสเองนะครับมันจะนุ่มกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขากว่าทุกรุ่นนะครับตัวนี้ก็จะสูงใหญ่โอ้เหมาะจริงๆนะครับตัวนี้ออปชั่นก็จะมีที่ใส่ของที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆนะน่ารักน่ารักนุ่มสบายสบายเลยครับโอ้โหรับน้ำหนักได้อยู่ที่110กิโลกรัมนะครับ120ได้ครับตัวนี้ผมว่านะ120กิโลได้แต่ประมาณการันตีไว้ที่110กิโลกรัมแล้วกันสำหรับขนาดนะครับของเก้าอี้ตัวนี้อยู่ที่50นะครับความกว้างตรงนี้นะครับความลึกอยู่ที่45เซนจากพื้นถึงที่พักเข่านะครับ43เซนส่วนพนักพิงด้านหลังถึง107เซนเลยนะครับด้านหลังจากนี้นะครับถึงนี่107เซนขนาดพับเก็บก็อยู่ที่20คูณ25คูณ93เซนนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 4.5 กิโลกรัมก็ประมาณนี้สำหรับข้อแตกต่างระหว่างเก้าอี้กัปตันแล้วก็เก้าอี้บอสของสนามเดินป่านะครับดูจากอันดับแรกเลยนะครับความสูงขนาดก็จะใหญ่ต่างกันเล็กน้อยถึงปานกลางบอสก็จะเตี้ยกว่าหน่อยนะครับส่วนกัปตันก็จะตัวสูงแล้วก็เป็นผ้าวัสดุอะไรเหมือนกันทุกอย่างบอสจะเป็นผ้าซึ่งเป็นผ้าตัวเดียวกันแต่ว่าเราจะบุให้นุ่มขึ้นเป็น2ชั้นเหมือนมีโฟมนะครับตัวนี้เป็นฟองน้ำครับด้านในรับด้วยฟองน้ำก็จะหนาประมาณ5ถึง6มิลได้แล้วก็ด้านข้างของบอสไอ้กัปตันนะครับก็จะมีที่ใส่ของนะครับกระจุกกระจิกก็ประมาณนี้นะครับดูด้านข้างบอสก็จะสูงกว่าใหญ่กว่าอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของบุคคลนะครับตัวเล็กกว่าก็จะเป็นเก้าอี้บอสส่วนตัวสูงนะครับก็จะเป็นกัปตันกัปตันสนามเดินป่ากับบอสสนามเดินป่านะครับเลือกเอาชอบแบบไหนชอบสไตล์ไหนเอียงองศาเอียงประมาณเดียวกันนะครับแต่ว่ากัปตันตัวใหญ่กว่าเบาะนุ่มกว่านะครับเหมาะสำหรับคนสูงนะครับตัวบอสก็จะตัวเล็กกว่าเหมาะกับเด็กและก็คนสัดส่วนสูงไม่เท่าไหร่แต่รับน้ำหนักก็ตัวเล็กนะครับตัวบอสจะได้100กิโลกัปตันก็ได้110โลนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับเก้าอี้สนามเดินป่าปี2024นะครับก็จะเป็นคอลเลคชันสีสโลนะครับเป็นสีหิมะเป็นสีเทาดำก็จะประกอบไปด้วยสีเก้าอี้มิดแชร์เก้าอี้ควีนเก้าอี้บอสและเก้าอี้กัปตันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับจะใช้งานลักษณะยังไงยังแบบไหนนะครับก็จะรับน้ำหนักแตกต่างกันก็ดูตามสภาพได้เลยครับมี4รุ่นด้วยกันนะครับอาจจะมีอีกหลายรุ่นขึ้นมาก็ได้นะครับยังไงตัวนี้ก็อยู่ที่การเลือกใช้ของลูกค้านะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ